คนทุกคนต้องการผู้ฟังที่ดีในชีวิตหนึ่งในปัญหาการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือคนหลายๆคนฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจฉะนั้นข้อแรกอ่ะผู้ฟังที่ดีต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่าเราฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราปลูกฝังหรือสอนกันมาในทุกๆโรงเรียนหรือทุกๆบ้านจริงๆอ่ะมันเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยในการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้กระทั่งในการงานถ้าเราฟังกันดีขึ้นเราเข้าใจกันมากขึ้นมันก็จะช่วยให้แบบมีความสุขมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าที่จะทำให้คุณเป็น better version of yourself ในทุกๆวันนะคะสวัสดีนะครับผมนัทเพิ่มทรัพย์ครับหรือว่าโค้ชนัทก็ปัจจุบันผมทำงานเป็น executive coachหรือว่าโค้ชผู้บริหารนะครับก็ได้รับการรับรองในระดับ Master Certified Coach ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดจาก International Coaching Federation นะครับในประเทศไทยตอนนี้น่าจะมีคนไทยประมาณ7คนที่ได้รับการรับรองในระดับนี้นะครับอีกบทบาทนึงก็คือเป็นวิทยากรไปสอนทักษะการโค้ชในองค์กรก็คือเพื่อให้หัวหน้าให้ผู้บริหารให้ผู้นำเนี่ยโค้ชลูกน้องของตัวเองได้ดีขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องที่สอนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการฝึกสติเนาะคือเป็นการแบบฝึกความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันให้คนทำงานครับมันก็จะชื่อหลักสูตร Search Inside Yourself อันนี้เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นข้างใน Google แล้วก็สปินออฟออกมาเป็นองค์กรที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะครับนิสัยตัวเองที่คิดว่าเป็นนิสัยเด่นๆอันแรกเนี่ยก็น่าจะแบบน่าจะเป็นสิ่งที่เห็นว่าตัวเองทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เลยมาเลือกเส้นทางนี้ก็คือเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าในภาษาปัจจุบันเขาคงเรียกว่าเป็นคนที่มีเอมพัตตี้นะเป็นคนที่มีจุดแข็งด้านนี้เลยครับคือจะเป็นคนที่แบบช่างสังเกตเข้าใจรับรู้ความรู้สึกของคนได้ค่อนข้างดีครับอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เด่นด้วยแล้วก็มาฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยอีกข้อนึงน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเรื่อง mindset เป็นวิธีคิดของตัวเองที่คิดว่าแบบทุกอย่างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแล้วอะคือทุกอย่างมันพัฒนาได้คือตัวเราอะก็ยังพัฒนาได้อีกคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังพัฒนาได้อีกเสมอซึ่งวงเล็บว่าอันเนี้ยมันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีเนาะบางทีถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบไม่พอสักทีอะไรครับอันนี้ก็สังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นแบบน่าจะมาจากแบ็คกราวด์ที่เทรนมาด้วยเรียนมาด้วยคือแบบเหมือนการคิดเป็นระบบเป็นลอจิกการวางแผนอะไรเงี้ยตอนสมัยเด็กๆเรียนวิศวะมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างเป็นสตรัคเจอร์อธิบายเป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็สื่อสารแบบมีลอจิกครับอันนี้ก็เป็นสามหลักที่รู้สึกว่าเห็นเด่นๆในตัวเองแล้วก็เหมือนไปทำพวกแบบประเมินแบบทดสอบอะไรเงี้ยก็มันก็ขึ้นมาเป็นจุดแข็งตัวต้นๆเหมือนกันครับคือจริงๆเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วเหมือนกันคือทุกๆข้อดีทุกๆข้อเด่นมากๆครับมันเหมือนของอะไรดีอะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปอะมันก็จะไม่ดีสมมติเหมือนแบบกินคลีนกินเคร่งกินคีโตอะไรมากๆแต่แบบมันมากเกินไปจนเกินพอดีอะมันก็อาจจะกลายเป็นของไม่ดีไปข้อแรกอะเป็นคนที่รับรู้เข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ดีอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะเก็บเยอะเหมือนกันคือแบบรับรู้ความรู้สึกของทุกคนเลยแล้วแบบเราก็จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองเพราะกลัวว่าจะไปทำให้เขามีปัญหาหรือแบบไม่อยากปฏิเสธใครเพราะว่าเดี๋ยวแบบทำให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาจุดสมดุลเหมือนกันว่าแบบมากไปก็ไม่ดีคือเราก็ต้องรับรู้ความรู้สึกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคิดเยอะก็ไม่ดีอีกก็เครียดง่ายอันนี้ก็ยังต้องคอยดูตัวเองเรื่อยๆเลยครับคิดเยอะวางแผนเยอะไปหมดบางทีก็เหนื่อยแล้วกว่าจะได้ลงมือทำหรือว่าแบบอันที่เมื่อกี้บอกว่าทุกอย่างพัฒนาได้เสมออย่างเงี้ยก็เคยมีน้องๆเหมือนกันครับเคยทำงานด้วยกันเนี้ยน้องๆเขาก็บอกว่าแบบพี่ชมอ่ะคือเหมือนทำสำเร็จแล้วพี่ชมแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วพี่ก็จะสามารถบอกได้ว่าแบบครั้งหน้าเนี่ยเราปรับอะไรได้อีกนะอีก10ข้อแล้วน้องก็จะแบบตกลงทำดีปะวะเลยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องแบบแยกให้ชัดเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันเป็นโมเมนต์สำเร็จของเขาแล้วต้องให้เขาแบบฟูให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าครั้งหน้าเราปรับอะไรได้อีกก็อาจจะแบบเวลาอื่นอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยจริงๆทั้ง3ข้อดีก็เป็นจุดที่ต้องปรับหาจุดสมดุลมาเหมือนกันนิสัย อาจจะเป็นเรื่อง mindset อะครับคือจริงๆโค้ชเนี่ยถ้าเป็นโค้ชมืออาชีพที่เราพูดกันแบบนี้เนาะที่แบบไม่ใช่ว่าแบบมานั่งสั่งสอนผู้อื่นแต่ว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีผู้เข้าใจผู้อื่นผู้ถามคำถามชวนคิดชวนคุยเนี่ยหลักๆถ้าตัวเองอะคิดว่าสำคัญที่สุดน่าจะมีสัก3ข้อครับข้อแรกก็คือต้องไม่ตัดสินก่อนเลยอะคือยังไงหัวสมองเราอาจจะคิดตัดสินเนาะว่าแบบซ้ายถูกขวาผิดเราถ้าเป็นเราเราจะทำแบบนี้แต่ว่าเหมือน
ต้องมีสติให้ทันตัวเองเรื่อยๆแล้วไม่เอาความคิดการตัดสินของเราไปครอบเขาเพราะว่าคนทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วที่เขาคิดได้ที่เขาทำมาณโมเมนต์นั้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็น่าจะตรงๆเลยแหละว่าแบบต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะว่าแบบแต่ว่าทุกข้อพูดมาก็จะนึกว่ามันเกี่ยวกับสติเหมือนกันนะเพราะว่าแบบพอสอนมาหลายๆปีครับจะเห็นว่าแบบจริงๆยิ่งผู้ใหญ่เนาะหรือยิ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยที่ฟังไม่ได้แล้วที่แบบไม่รู้จะถามอะไรต่อเพราะว่าแบบหลุดจิตหลุดไปแล้วแบบไปคิดแล้วว่าเดี๋ยวพอน้องพูดจบอะเราจะสั่งอะไรหรือเราจะตอบอะไรหรือเราจะสอนอะไรแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเขาตรงเนี้ยมันก็จะหลุดอะคือให้หนึ่งภาพมันเหมือนว่ามีคนพูดตรงหน้าเราคนหนึ่งใช่ป่ะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาพูดแบบเหมือนมีสองคนพูดข้างๆหูพร้อมกันอะแต่คนหนึ่งจริงๆเป็นคนข้างหน้าแล้วอีกคนหนึ่งอะเป็นเสียงในหัวเราเองแล้วพอเราฟังคนสองคนพูดพร้อมๆกันมันไม่มีทางที่จะฟังได้เต็มร้อยครับมันก็เลยแบบการเป็นโค้ชที่ดีก็ต้องฝึกการฟังที่ดีโดยที่แบบเหมือนมีสติอยู่กับเขา 100% ส่วนอันสุดท้ายน่าจะเป็นแบบสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันก็คือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเขาไม่ได้สอนแบบเหมือนเป็นวิชาการกันมาผมเชื่อว่าคนที่จะเป็นอาจารย์หรือคนที่จะเป็นโค้ชที่ดีอ่ะต้องแบบยังฝึกตนอยู่ด้วยอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฉันเป็นโค้ชแล้วฉันแบบเหนือกว่าทุกคนฉันไม่ต้องคิดทบทวนแล้วคือเราก็ยังต้องเกลาตัวเองอยู่ด้วยเราก็ยังต้องเกลาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับแบบบางทีถ้าผมมีปัญหาแล้วมีเรื่องที่รู้สึกว่าอยากทบทวนตัวเองมากขึ้นอ่ะก็บางครั้งเวลาสอนในเวิร์กช็อปเนี่ยอ่ะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอดีให้นักเรียนฝึกถามก็เอาเรื่องจริงๆของตัวเองที่แบบเราไม่ได้กลัวเสียลุคหรือเสียภาพอ่ะคือเราก็อยากแสดงให้เขาเห็นว่าแบบเราก็ไม่ได้เทพลอยมาจากไหนเราก็ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนกันนะครับที่แบบยังมีปัญหายังเป็นคนเดินดินปกติเลยแค่เรามีสกิลเนี้ยที่แบบฟังเก่งถามเก่งชวนคนทบทวนเก่งแค่นั้นเองในมุมนึงมันก็ดีด้วยทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อการโค้ชมันไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นเทพแต่การโค้ชเป็นทักษะแล้วพอเป็นทักษะทุกคนฝึกได้ก็เก่งขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็หาคนโค้ชให้ฟรีไปในตัวจริงๆอาจจะคล้ายๆกับการเป็นโค้ชที่ดีเหมือนกันคือผู้ฟังที่ดีอ่ะอย่างแรกเลยก็คือแบบไม่ตัดสินก่อนอันเนี้ยคุณสตีเฟนอาร์โควีที่แบบแกไม่อยู่แล้วเนาะแกเป็นคนแต่งหนังสือ7 Habits อ่ะครับที่แบบอมตะมากเลยแกบอกว่าหนึ่งในปัญหาการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือคนหลายๆคนฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจฉะนั้นข้อแรกอ่ะผู้ฟังที่ดีต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่าเราฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขาอีกข้อนึงที่ผมนึกออกคือเราไม่ได้ฟังเอาข้อมูลอย่างเดียวสมัยเด็กๆอะครับตอนที่เรานั่งเรียนฟังเลคเชอร์ฟังอาจารย์ในห้องอย่างเงี้ยฟังเอาข้อมูลอย่างเดียวแต่เวลาคนเราพูดถึงคำว่าแบบเราเป็นผู้ฟังที่ดีเรามักจะนึกถึงการคุยกับคนเนาะคุยกับพ่อคุยกับแม่คุยกับแฟนคุยกับเพื่อนคุยกับพี่น้องอะไรเงี้ยซึ่งโดยมากแล้วอะเวลาการสื่อสารกันมันไม่ได้มีข้อมูลเพียงอย่างเดียวมันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่คนในยุคนี้เราพูดกันว่าต้องมีเอมพัตตี้อะก็คือฟังในสิ่งที่เขาพูดอันเนี้ยข้อมูลแล้วก็ฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางอารมณ์ความรู้สึกจริงๆตอนนี้เขาต้องการอะไรอยู่อ่ะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแบบทางออกก็ได้นะเขาอาจจะต้องการให้เรารับรู้ว่าเขากำลังทุกข์อยู่กำลังมีปัญหาอยู่ถ้าในทฤษฎีการสื่อสารมันมีอันนึงที่เราคุยกันเราชอบสอนกันในเรื่องของ 3V V ก็คือ Visual ตัวแรกเนี่ยก็คือภาษากายแววตาสีหน้าท่าทางการนั่งการหายใจจริงๆมันบอกอะไรเราบางอย่างหมดเลยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดไปท่องทฤษฎีว่าเอ้ยถ้านั่งแบบนี้แปลว่าอะไรเพราะบางทีแบบมันก็จะมีการตัดสินปนไปด้วยนะสมมตินั่งกอดอกอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาปิดหรือเปล่าเขาไม่เชื่อใจเราหรือเปล่าเขาไม่ไว้ใจหรือเขาไม่ปลอดภัยเขากลัวหรือเปล่าหรือเขาจะหนาวก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงกับไปสรุปว่าทำท่านี้หมายถึงอะไรแต่ว่าให้คอยสังเกตสมมติคุยกับลูกคุยไปสัก10นาทีเราเริ่มแนะนำเริ่มแบบบิวเข้ามามากแล้วลูกก็เริ่มแบบเริ่มไม่มองหน้าเสียงลูกเริ่มเบาๆลูกเริ่มแบบถอยออกไปห่างจากเราเนี่ยทุกอย่างมันสื่อสารตลอดเวลาครับมันมีโควตหนึ่งที่เขาพูดกันแล้วผมชอบมากก็คือว่าแบบ we cannot communicate ก็คือเราอ่ะไม่สามารถไม่สื่อสารได้แปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือว่าเราสื่อสารตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะไม่ได้พูดเราสื่อสารตลอดเวลาตั้งแต่เราเดินเข้ามาในห้องแล้วอะไรเงี้ยก็อันแรกเลยวิชวลสังเกตภาษากายหมดเลยนะหายใจก็เกี่ยวนะครับอีกอันนึงก็คือ verbal อันนี้คนจะสังเกตกันอยู่แล้วคือคำพูดภาษาบวกภาษาลบภาษาที่แสดงถึงความโกรธอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายอาจจะเป็น vocal อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่คนอาจจะไม่ได้สังเกตมากแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเอ๊ะเสียงพูดเร็วพูดช้าพูดดังพูดเบา
เสียงสูงเสียงต่ำหรือจังหวะที่แบบพูดไปแล้วหยุดนิ่งไปนานๆเนี่ยทุกอย่างคือการสื่อสารจากข้างในตัวเขาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเขารู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวถ้าเราสังเกตอะครับถ้าเราอยู่กับเขา 100% จริงๆอะเราจะพอรับรู้ความรู้สึกได้เนาะนอกจากที่เป็นแบบกายภาพแล้วจริงๆมันก็จะมีข้างใต้ภาษาแบบวิชาการทางจิตวิทยาเขาจะชอบใช้ว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งมันอาจจะมีความต้องการบางอย่างมันอาจจะมีตัวตนบางอย่างหรือมันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเริ่มได้ยินหนึ่งในการฟังที่ดีครับก็เราจะเรียกกันว่าการจับถูกเพราะอันนี้คุยกับกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นที่ทำงานอยู่ด้วยตอนนี้บางทีเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มานั่งโพธนานั่งอวดว่าเขาดียังไงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจฟังเช่นแบบเขาทำกันบ้านเสร็จหมดแล้วเขาแบบช่วยเหลือเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราฟังดีๆเราจะเห็นคุณสมบัติดีๆว่าแบบเฮ้ยเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนตั้งใจหรือว่าเป็นคนที่แบบมีน้ำใจใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นบางทีเราอาจจะเป็นคนแรกในวันนั้นในสัปดาห์นั้นหรือแม้แต่กระทั่งในเดือนนั้นหรือในปีนั้นที่แบบมาบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนนึงนะที่เห็นสิ่งดีๆที่คุณทำอยู่เห็นคุณสมบัติดีๆในตัวคุณและยิ่งถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดกันเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเนี้ยมันจะยิ่งทำให้คนเขาแบบมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อหรือสร้างสิ่งดีๆต่อไปครับจริงๆนึกออกอีกข้อนึงคุณสมบัติของผู้ฟังที่ดีไม่ได้เป็นคำทฤษฎีอะไรมากแต่รู้สึกว่าก็คือต้องให้แอร์ไทม์อ่ะเหมือนให้พื้นที่เขาเยอะที่สุดคือบางคนเวลาฟังเนี่ยจะชอบขัดจะชอบแบบไม่ใช่นะไม่ถูกนะโอ้ยฉันก็อย่างงู้นอย่างนี้บางทีมันไปตัดสินเขาหรือว่าไปดึงความสนใจเหมือนบางทีเราต้องการให้เขาเป็นผู้พูดเราอยากรับฟังเขาอะครับเราให้แอร์ไทม์ให้สปอตไลท์กับเขาแต่พอแบบอ๋อที่นั่นเหรอฉันก็เคยไปเหมือนกันนะตอนนั้นนะที่ฉันไปมันอย่างนี้นะมันกลับกลายเป็นว่าอ๋อมัน about me แล้วอ่ะมันเป็นตัวเราแล้วเราดึงความสนใจมาจากเขาหมดแล้วผมว่าผู้ฟังที่ดีก็ให้เขาเป็นผู้พูดเนาะแล้วก็จริงๆในหนังสือที่แนะนำหลายๆเล่มอ่ะครับเรื่องการเป็นคู่สนทนาที่ดีอ่ะเขาก็จะบอกว่าแบบ1ข้อเลยหรือ1บทใหญ่ๆเลยก็คือว่าการเป็นคู่สนทนาที่ดีอ่ะคือคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนใครๆก็อยากคุยกับผู้ฟังที่ดีอย่างแรกเลยที่ตัวเองอยากส่งต่อครับเพราะว่าแบบตอนที่มาเจอตรงนี้มาเจอทักษะการโค้ชมาเจอผู้ฟังที่ดีครั้งแรกเลยคือมีอาจารย์โค้ชเขาแบบนั่งโค้ชเราคือเขาไม่ได้นั่งสั่งสอนนะครับเขาอายุแบบ60กว่าแก่กว่าผมเยอะมากอายุรุ่นเดียวกับแม่ผมเลยแต่ว่าเขาฟังแบบฟังทุกอย่างฟังเราแบบอย่างเข้าใจอย่างตั้งใจแล้วก็แบบให้เกียรติแล้วก็ถามชวนให้เราคิดจนแบบบางทีเราได้คำตอบอะไรบางอย่างหรือเราได้แบบคนพบบางอย่างที่แบบโอ้เรามองไม่เห็นมาตั้งนาน 20-30 ปีอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราฟูขึ้นมาได้โดยที่มันเป็นทางออกทางเลือกของเราเองนะครับก็เชื่อมากๆเลยว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเปิดตาเปิดโลกตัวเองมากคนทุกคนต้องการผู้ฟังที่ดีในชีวิตเนาะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราปลูกฝังหรือสอนกันมาในทุกๆโรงเรียนหรือทุกๆบ้านนะครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยในการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้กระทั่งในการงานถ้าเราฟังกันดีขึ้นเราเข้าใจกันมากขึ้นอ่ะมันก็จะช่วยให้แบบมีความสุขมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นด้วยหลายๆครั้งไปสอนในองค์กรนะครับผู้นำผู้บริหารอย่างเงี้ยบางทีทางองค์กรกระซิบมาว่าไม่ต้องให้โค้ชได้แบบเต็มที่ก็ได้นะไม่ต้องมานั่งโค้ชลูกน้องครึ่งชั่วโมงหรอกแค่แบบพี่ๆที่เก่งๆมากๆแล้วฟังลูกน้องดีขึ้นก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ดีขึ้นมากแล้วอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ number one เลยคือเราไม่ได้เหมาว่าผู้นำหรือผู้บริหารทุกคนฟังไม่ดีเนาะแต่มันก็มาตามประสบการณ์ชีวิตคืออย่างผมสอนเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าจริงๆคนที่ยิ่งมีอายุเยอะมีประสบการณ์เยอะเก่งเนี่ยมันจะเทรนมาให้เราต้องตัดสินใจฉับไวฟังปัญหาปุ๊บแก้เลยน้องทำอย่างนี้น้องพูดมาสองคำทำเลยน้องมันงี้ผิดทางทำอย่างนี้เลยซึ่งมันดีครับมันจำเป็นถ้าไม่งั้นเขาก็คงไม่ต้องมีพี่ๆอยู่เขาคงไม่ต้องจ้างพี่ๆมาเป็นผู้บริหารแต่ว่ามันก็มีอีกบทบาทนึงของผู้บริหารที่คือการดูแลคนการพัฒนาคนซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหางานอย่างเดียวแล้วอะการสั่งอย่างเดียวการคิดแทนอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้น้องพัฒนาได้เต็มที่เนาะแต่การรับฟังเขาจริงๆให้รู้ว่าเขาติดตรงไหนแล้วแนะนำให้ถูกจุดหรือบางครั้งอาจจะถามชวนคิดแทนที่จะช่วยคิดทุกอย่างถามให้เขาคิดเองบ้างเนี่ยเขาก็จะได้เริ่มดึงศักยภาพในตัวออกมาเพราะว่าแบบถ้าพี่ซุปเปอร์เก่งน้องก็อาจจะฝ่อเพราะน้องไม่ต้องคิดแล้วยิ่งในยุคนี้ที่แบบคนมีศักยภาพถ้าเราอยากได้คนเก่งๆไว้อะเราก็ต้องให้เขาได้ใช้ศักยภาพไม่ใช่แบบ
จ้างคนเก่งๆมาหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรนะเป็นมือเป็นเท้ารับคำสั่งอย่างเดียวเท่าที่ผมได้ยินมาคนเก่งๆไม่อยากอยู่ที่แบบนั้นนะครับคนเก่งๆอยากอยู่ที่จะได้ใช้ศักยภาพตัวเองแล้วได้เติบโตฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกบทบาทนึงของหัวหน้าของผู้บริหารที่แบบช่วยให้เขาได้คิดเองเนาะหรือชวนเขาคิดนะครับแล้วก็ให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาแล้วสุดท้ายจริงๆถ้าทำตรงนี้ดีฟังได้ดีอะต่อให้คุณจะสอนหรือคุณจะสั่งหรือแม้กระทั่งคุณจะเรียกเขามาด่ามาตำหนิเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะมาจากความเข้าใจที่แท้จริงว่าอ๋อตรงนี้น้องอยากให้สอนอะไรแต่บางทีที่เป็นอยู่เดิมบางท่านเนี่ยแบบน้องพูดได้2คำยังไม่ถึงนาทีเลยเอ้ยไม่ใช่คุณต้องไปทำอย่างนี้บางทีอ่ะตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ตรงที่เขาอยากปรึกษาก็ได้ครับตรงที่เขาอยากปรึกษาอาจจะมา3นาทีหลังจากนั้นแต่ว่าเขาไม่เคยได้ไปถึงแล้วก็จะย้ำเสมอว่าเวลาเรียนเรื่องการฟังที่ดีอ่ะไม่ได้แบบผู้บริหารยุ่งไม่มีเวลาส่วนใหญ่ก็จะบอกผมว่าเอ้ยมันดีมากเลยแต่ไม่มีเวลาก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องฟังน้องๆถ้าแบบน้องอยากจะมาแบบบรรยายให้ฟัง2ชั่วโมงแล้วพี่ไม่มีเวลาพี่ก็ไม่ต้องเนาะแต่ว่าถ้านัดน้องคุยแล้วเนี่ยก็อย่าแบบว่ามาเลยผมฟังอยู่หรือแบบเออพี่ฟังอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นการสื่อสารอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าแล้วทำอย่างเงี้ยเราบอกเขาว่าคุณสำคัญแค่ไหนหรือผมสนใจคุณแค่ไหนนะครับก็แค่ตอนที่เราเลือกจะฟังอ่ะฟังเขาให้เต็มที่หรือแบบมีเวลา10นาทีต้องไปประชุมอย่างเงี้ยถ้าน้องเขาเดินเข้ามาก็บอกได้ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยน้องคิดว่าต้องการเวลาแค่ไหนตอนนี้พี่มี10นาทีแหละพี่ต้องไปประชุมถ้าจบโอเคนะพี่พร้อมฟังแต่ว่าถ้าแบบเราต้องการนานกว่านี้เดี๋ยวเย็นนี้เรานัดกันใหม่ไหมหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันพี่จะได้แบบตั้งใจฟังน้องให้เต็มที่ผมเชื่อว่าถ้าแบบพี่หรือพ่อหรือแม่หรือแฟนพูดแบบนี้ผมว่าทุกคนก็พร้อมจะเข้าใจนะว่าเอ้ยคุณก็มีธุระแต่คุณสนใจฉันนะคุณพร้อมจะให้เวลาฉันจริงๆครับคำถามเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่คนด้วยนะคือผมก็อาจจะมีแบบผู้ฟังบางคนบางลักษณะนิสัยที่ผมไม่ชอบเนาะง่ายๆเลยให้เรานึกว่าเวลาเราไปคุยกับใครอ่ะแล้วเราสบายใจอ่ะเขาทำยังไงบ้างกลับกันคือคุยกับคนนี้อึดอัดจังเลยหรือแบบไปปรึกษาพี่คนนี้ทำไมดูเหมือนแบบโดนตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบเหมือนไม่มีทางดิ้นแล้วอ่ะเหมือนโดนไล่บี้อยู่อะไรเงี้ยบางอันที่อาจจะเห็นชัดๆอาจจะแบบขัดบ่อยๆอ่ะพูดใครพูดแล้วก็ขัดจริงๆไม่มีใครชอบโดนขัดเนาะอาจจะแบบดึงความสนใจมาหมดเลยคือเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่หรือบางทีอาจจะแบบต้อนน่ะเป็นวิธีต้อนคือการถามคำถามเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าถ้าเราคอยยิงแต่คำถามปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เนี่ยจริงๆเราต้องการให้เขาเป็นแค่ข้อมูลน่ะคือเราต้องการเช็คในหัวตัวเองว่านี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเรากำลังรันโปรเซสอะไรบางอย่างแล้วดึงข้อมูลออกมาจากเขาเพื่อที่เราจะได้เป็นคนตัดสินใจซึ่งในบางเรื่องมันก็อาจจะโอเคสมมติว่าแบบซ่อมเครื่องจักรอยู่แล้ววิเคราะห์ปัญหาเนาะมันก็จะมีโปรเซสแบบของ Toyota เงี้ย 5Y หา root cause แต่บางทีมนุษย์คุยกันเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบโดนซักโดนแบบสอบสวนน่ะเราต้องการแบบคุยแล้วเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเซฟด้วยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบเนี่ยไม่ขัดไม่ตัดบทไม่ตัดสินเนาะแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ถามต้อนเขาไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยอีกส่วนนึงอาจจะอันนี้ในการโค้ชจะเกิดเยอะก็คือว่าถ้าเรื่องอะไรที่มันมีผลได้ผลเสียเซนซิทีฟกับเขาอะครับเราต้องทำให้เขารู้หรือเราอาจจะบอกเขาเลยว่าเราจะไม่เอาเรื่องของเขาไปเล่าที่ไหนฟังสมมติว่ามาคุยกับพี่คนนี้เสร็จแล้วพี่คนนี้ไปเมาส์ต่อให้หัวหน้าผมฟังอ่ะผมซวยละหรือแบบอันนี้ก็เป็นเคสจริงในชีวิตที่เจอสมมติว่าเราอยู่ในวัยรุ่นอะเรากำลังกุ๊กกิ๊กกำลังเริ่มมีแฟนแล้วเราแบบเชื่อใจพี่เราแล้วเราเล่าให้พี่เราฟังปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นแม่เรารู้อย่างเงี้ยมันก็ break trust break ความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกันนะถามว่าแล้วสุดท้ายกับพี่คนนี้หรือกับน้องหรือกับเพื่อนคนนี้เราจะอยากมาเล่าอะไรให้ฟังไหมถ้าแบบเล่าไปแบบไม่ถึง24ชั่วโมงโลกรู้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้คนกล้าเปิดใจมากขึ้นกล้าเล่าให้ฟังมากขึ้นเพราะรู้ว่าเล่าแล้วคนนี้จะไม่เอาไปเมาไปโพธนาต่อให้เราเสียหายผมว่าถ้ามีลิสต์ก็จะเยอะมากเนาะเราเอาแบบเบสิกกับแบบคุยๆไปสักพักเขาแบบหันไปหันมามองต่ำถอนหายใจหรือว่าแบบพูดน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะครับแต่บางทีเราอาจจะแบบเอ๊ะเริ่มถามลึกซึ้งไปแล้วหรือว่าเริ่มเข้าไปใกล้จนเขาเฮ้ยเรื่องนี้เซนซิทีฟเขาอาจจะไม่อยากเล่าซึ่งจริงๆบางทีในการโค้ชก็เกิดเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าที่ของเราคือมาฟังเขาแล้วถามเนาะซึ่งบางทีถามไปแล้วแบบอุ๊ยเกิดสัญญาณอะไรบางอย่างแบบ
บางทีเราเรียกรวมๆว่า energy อ่ะครับดูแบบเอ๊ะสมมติพลังงานวิ่งมา10แล้วอยู่ดีๆตกตุบไปเหลือ8เหลือ7เหลือ6เงี้ยเราก็เฮ้ยเมื่อกี้เราทำอะไรไปหรือเมื่อกี้เราสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วมันไปกระแทกหรือไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเราจริงๆเราถอยมาได้นะเช่นแบบเออถ้าคำถามเมื่อกี้ครับทำให้พี่รู้สึกไม่ดีขอโทษนะครับคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้ผมหมายความว่าอย่างนี้หรืออาจจะอธิบายตัวเองเพราะว่าบางคำพูดอาจจะให้ความเหมือนแล้วทำไมพี่ทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีอะไรแต่ว่าบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเธอถามอย่างนี้เหมือนเราทำผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะอธิบายอ๋อจริงๆอ่ะผมอยากเข้าใจพี่ว่าที่มาที่พี่เลือกทางนี้เพราะอะไรจะได้เข้าใจที่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยทางต่อไปกันต่อคือบางทีเราไม่รู้อะครับว่าแบบคำอะไรที่ไปโดนต่อมใครบางคำอาจจะเบสิกมากๆเลยเช่นแบบเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่แบบเปราะบางอ่อนไหวเนาะแต่พอพูดคำนี้บางคนอาจจะก็จริงเรารู้สึกอ่อนไหวแต่บางคนที่เขาแบบเขาจะแบบเฮ้ยคุณว่าใครอ่อนแอคุณว่าใครอ่อนไหวไม่ใช่นะผมมันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ไปโดนต่อมอะไรบางอย่างของเขาซึ่งเราไม่รู้เราก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราเริ่มสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีสัญญาณอะไรบางอย่างก็ให้เราถอยกลับมารีเช็คนิดนึงว่าเมื่อกี้มันอาจจะไปโดนอะไรเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษได้จริงจริงผิดก็แก้ได้นะมันมีการแบบเชื่อมโยงกันติดแล้วบางทีมันอาจจะหลุดก็ถอยออกมาแล้วลองเชื่อมโยงใหม่ดูครับคือมันเกิดขึ้นได้หลายแบบเนาะเมื่อกี้มันอาจจะเป็นด้านว่าเราไปล้ำเส้นอะไรเขาเราก็จริงๆเราอาจจะขอโทษเลยครับเราอาจจะแบบถ้าเรารู้ตัวนะหรือว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็อาจจะแบบแบบเหมือนสังเกตว่าพอคุยมาถึงตรงนี้แบบแพนด้าคุยน้อยลงอ่ะหรือเสียงเบาๆลงแบบไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มีพูดอะไรไปให้ไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอโทษแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือถามเขาตรงๆเลยถ้าเป็นเรานะแต่ถ้ากลับกันเขาแบบเริ่มเข้ามาหรือแบบเอ๊ะเขาแบบตัดสินเราจังเลยเรารู้สึกอึดอัดเราอะไรเงี้ยจริงๆก็บอกเขาได้ครับคืออันนี้เป็นอันที่เจอซึ่งน่าจะเป็นแบบวัฒนธรรมเอเชียหรือบ้านเราส่วนหนึ่งเหมือนกันที่แบบเราจะมีบางคนที่แบบหาความตรงกลางไม่เจอคือมันพอบางทีไม่ชอบเลยก็คือชนไปเลยกับบางทีแบบเห็นต่างก็เลยไม่บอกไปเลยซึ่งมันเป็นการสื่อสารความต้องการของตัวเองถ้าแบบตอนนี้คุยเรื่องเนี้ยเราไม่ค่อยสบายใจแล้วล่ะคุยเรื่องอื่นกันดีไหมอันเนี้ยมันเป็นแค่การบอกความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ได้ล้ำเส้นคนอื่นแต่แบบบ้านเราบางทีจะเป็นซ้ายสุดหรือขวาสุดอะครับไม่พอใจชนเปรี้ยงเลยหรือบางทีก็แบบไม่บอกเลยก็ไม่ดีทั้งคู่เนาะจริงๆดีคือตรงกลางไม่บอกเลยบางทีเราก็อึดอัดแล้วก็เก็บกดเลยบางทีเราก็แบบบางคนก็ไม่บอกตัวนี้แต่ไปพูดทีหลังมันก็ไม่ดีอีกแหละอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ได้ทำได้ทุกคนเนาะคือรู้เลยว่าบางคนอาจจะไม่ได้บอกว่าแบบขอโทษนะครับคือเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยสะดวกใจที่จะคุยละก็ไม่มีคำตอบตายตัวจริงๆนะเพราะว่าบางคนอาจจะถูกจริตกับบางคนถ้าเป็นผมอะผมก็จะบอกเขาเลยแต่ว่าถ้าบางคนอะมันก็จะออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วแหละเช่นเราก็อาจจะเริ่มแบบคุณน้อยลงถามคำตอบคำหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเราควบคุมได้ส่วนหนึ่งอะครับคำถามคือทำยังไงไม่ให้เขารู้สึกไม่ดีใช่ไหมสิ่งที่เราควบคุมได้ครึ่งหนึ่งอะคือเราสุภาพเราให้เกียรติเราไม่ไปด่าเขาเราไม่แบบเธอเป็นคนที่พูดจาแย่มากเลยฉันไม่อยากคุยด้วยแล้วอันเนี้ยคือเราไปด่าเขาแล้วอันเนี้ยเราทำลายความรู้สึกเขาแต่ถ้าเราแบบสุภาพแล้วเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์คือคำว่าสุภาพของเราคือรักษาสิทธิ์ตัวเองรักษาบาวเดอรี่ของตัวเองก็เราไม่อยากคุยต่อแล้วอะแต่เรายังสุภาพอยู่เราอาจจะตอบเท่าที่เราอยากตอบหรือว่าไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเรื่องส่วนตัวเราไม่อยากเล่าเราก็ไม่บอกเราก็บอกเขาได้ว่าอันนี้แบบอาจจะไม่สะดวกแล้วเนาะอันนี้คือสุภาพแต่ต่อให้พูดอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ดีอยู่ดีแบบเราเริ่มตอบน้อยลงหรือเราบอกแล้วว่าเราไม่อยากคุยต่อแล้วเขารู้สึกไม่ดีผมว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ละผมว่าก็ต้องคือบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ผมว่าให้กลับมาบอกตัวเองนะครับว่าเราทำดีที่สุดแล้วในส่วนที่เราควบคุมได้เนาะส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นคนรับผิดชอบเหมือนกันตอนที่บอกตอนต้นนะครับว่าผมอะมีเอมพัตตี้เยอะแบบเซนซิทีฟรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นได้ดีจริงจะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมมติว่าช่วงเด็กๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะทะเลาะกันเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราแบบเหมือนเป็นก้อนฟองน้ำที่มันรับรู้ความรู้สึกได้หมดเลยอะภาษาหนึ่งมันก็คือจะท่วมแล้วถ้าเราแบบไม่รู้จะออกยังไงบางทีมันก็แย่เหมือนกันนะที่คนยุคนี้อาจจะป่วยครับที่แบบเก็บอะไรเข้าไว้เยอะก็เป็นการฝึกเหมือนกันครับคือ
ถ้าสำหรับคนที่เซนซิทีฟมากๆมันอาจจะยากถ้ามันมีเสียงรอบๆเยอะความต้องการผู้อื่นเสียงคนนู้นเสียงเพื่อนเสียงแฟนเสียงพ่อเสียงแม่เสียงสังคมให้ลองแบบคำถามที่ผมมักจะใช้บ่อยๆคือสมมติว่าถ้าตัดเสียงทุกอย่างออกไปหมดเลยอะตัดเสียงพ่อตัดเสียงแม่ตัดเสียงแฟนตัดเสียงอาจารย์จริงๆเราอยากได้อะไรจริงๆตอนนี้เราต้องการอะไรให้ฝึกเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็ถ้านั่งอยู่ในห้องคนเดียวได้ง่ายคืออันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ยินเนาะจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบยากที่จะได้ยินกับมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบฉันได้ยินแต่ความต้องการของตัวเองความต้องการของคนอื่นไม่ได้ยินอันนี้ไม่ต้องฝึกอันนี้ไปฝึกฟังความต้องการของคนอื่นผมว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันต้องplease คนอื่นต้องเข้าใจคนอื่นไปหมดแล้วมันกดดันมันเบียดบังตัวเองอะให้ฝึกอย่างนี้บางทีผมก็จะชวนให้เขาให้กันบ้านตัวเองให้เวลาตัวเองแบบพี่ครับพี่เป็นคุณแม่ที่ดีต้องการความต้องการของลูกๆต้องการดูแลความต้องการของคุณสามีแถมที่ทำงานพี่ก็ต้องดูแลลูกน้องมากมายอีกแบบคือพี่ไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลยแบบเดือนนึงพี่มีเวลาให้ตัวเองถึงครึ่งวันไหมอะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่มีอะครับให้เขาออกแบบเองเลยว่าแบบสมมติครึ่งวันนี้ไม่ต้อง please ใครไม่ต้องเอาอกเอาใจใครอยากทำอะไรบางคนอาจจะอยากไปนั่งสบายๆในสวนสาธารณะปูเสื่อนอนเล่นบางคนอาจจะดูหนังบางคนอาจจะอ่านหนังสือก็คือแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อหนึ่งครับผมพูดได้เพราะว่าผมมาผ่านมาก่อนผมรู้สึกว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆอ่ะเราจะรับรู้ความต้องการของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สเต็ปถัดไปอ่ะก็คือพอรับรู้แล้วเราจะกล้าบอกเหมือนกับที่คุยกันเมื่อกี้ว่าบอกยังไงให้มันไม่ทำลายผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคือบางคนที่เป็นด้านนี้เยอะๆเขาจะไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองเพราะว่าจะรู้สึกว่าเหมือนแบบวิเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเซฟเซนเตอร์หรือเปล่าเอาแต่ใจหรือเปล่าแต่จริงๆให้นึกดีๆว่าการที่คนคนหนึ่งบอกความต้องการของตัวเองมันก็แค่บอกความต้องการของตัวเองมันไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมาทำตามใจฉันนะแต่ว่ามันดูแลตัวเองมีบาวเดอรี่ของตัวเองครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องแบบยอดฮิตในการโค้ชเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแบบด้วยสังคมไทยด้วยส่วนหนึ่งที่แบบต้องเป็นผู้ให้ต้องรับฟังผู้อื่นเดี๋ยวแบบเอาแต่ใจไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ดีเงี้ยบางคนนะบางคนก็จะเก็บตรงนี้ไว้เยอะคืออย่างแรกเลยรู้สึกว่าอาชีพเนี้ยครับเป็นอาชีพไม่ได้อวยอาชีพตัวเองแต่รู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีเพราะว่าหนึ่งคือได้ทำงานกับคนเก่งๆคือผมว่าแบบ90กว่าบวกคนที่ผมทำงานด้วยคือคนที่เก่งมากและเก่งกว่าผมเก่งในกระบวนการโค้ชในการรับฟังในการเข้าใจในการถามคำถามให้เห็นได้หลายมุมมองให้เห็นทางออกแต่เขาว่าเก่งด้านอื่นแบบผมเคยโค้ชอาจารย์หมอที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเนี้ยโอ้โหคนเรียนหมอเก่งอยู่แล้วแล้วเป็นหมอเก่งขนาดไหนที่แบบเป็นหมอที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลอีกผู้บริหารในบริษัทอสังหาความรู้อสังหาผมก็น้อยนิดเนี้ยคือได้ความรู้ด้วยแล้วก็ส่วนนึงอ่ะที่ดีมากๆเลยครับจริงๆเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นนิดนึงเนาะคือพอเราได้ฟังคนหลายๆแบบคนที่ประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกับเราเกิดโตมาไม่เหมือนกับเราบางครั้งมันเป็นมุมที่เรานึกไม่ถึงคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นตรงข้ามกับเขานะแต่ว่าเราไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยเอาง่ายๆตอนนี้ผมไม่มีลูกแต่ว่าผมคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีแบบดูแลวัยรุ่นยุคนี้ซึ่งก็เป็นอีกยุคนึงไปแล้วเป็นยุคที่โตมากับอินเทอร์เน็ตกับ YouTubeแล้วลูกที่เป็นซึมเศร้าหรือว่าลูกที่แบบสมมุติว่าเป็นเพศทางเลือกที่สังคมรุ่นเก่าอาจจะไม่ได้ยอมรับอย่างเงี้ยผมก็ได้เปิดโลกของตัวเองครับคือผมเชื่อว่ามันมีคำพูดที่คนเราบอกว่าแบบยิ่งเดินทางเราก็จะยิ่งเปิดโลกยิ่งเห็นโลกยิ่งเข้าใจชีวิตผมก็รู้สึกว่าการทำงานเป็นโค้ชเนี่ยได้เดินทางเหมือนกันแต่ว่าเดินทางทางความคิดผ่านประสบการณ์ผู้อื่นนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องเรียวๆในชีวิตที่มันแบบอาจจะไม่ได้ดูหรูหราแบบออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วมันเรียบเรียงมันกลั่นกรองมาดีแล้วแต่อันนี้มันคือแบบดิบๆสดๆจริงๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าโชคดีแล้วหลายๆครั้งคำนี้จะได้ยินบ่อยมากว่าแบบเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะภรรยาที่บ้านยังไม่เล่าเลยอะไรอย่างมันก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากที่เขาเชื่อใจเราและอย่างที่บอกเนาะหนึ่งในคีย์สำคัญเราก็ต้องแบบรักษาความลับอันนี้คือเป็นจรรยาบรรณของโค้ชมากๆเลยครับถ้าเป็นต่างประเทศเขาฟ้องร้องกันได้เลยเนาะไปแบบฟังความลับของเขาองค์กรของเขาแล้วเอามาพูดต่อจริงต้องเซ็นสัญญาด้วยครับผมก็ต้องเซ็นสัญญาไปแล้วเขาไปโค้ชในองค์กรก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเปิดโลกได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ความเก่งเนาะอีกส่วนนึงมันทำให้ผมเชื่อในเส้นทางนี้ด้วยก็คือว่าหนึ่งใน mindset หลักเลยก็คือว่า
ให้เชื่อจริงๆนะว่าแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องแบบกฎระเบียบบริษัทที่มันต้องทำหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยคนทุกคนนะครับมีทรัพยากรข้างในตัวมากพอที่จะแบบมีทางออกที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเองคือคนทุกคนไม่ได้ต้องการคนมาสั่งมาสอนตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะหน้าที่ครูหน้าที่หัวหน้าที่สอนงานน้องก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่ามันเหมือนทำให้เราแบบยิ่งเชื่อในศักยภาพของคนข้อนี้จริงๆก็เป็น mindset ของโค้ชข้อนึงเหมือนกันที่คือเวลาสอนนักเรียนก็จะบอกว่าชอบข้อนี้ที่สุดเพราะว่าข้อนี้มันทำให้ตัวเองแบบเดินมาได้เรื่อยๆครับคือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า there's no mistake only lessons ภาษาไทยก็จะแปลว่าแบบจริงๆมันอาจจะไม่มีความล้มเหลวหรอกมันมีบทเรียนพูดบางทีเขาจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเราก็ชนะนะแต่บางครั้งเราก็จะได้เรียนรู้มันไม่ใช่โลกสวยหรือหลีกเลี่ยงคำว่าล้มเหลวหรือหลีกเลี่ยงคำว่าแพ้ครับแค่มันเป็นการเตือนสติเราว่าเราอย่าไปแบบจมจ่อมลงไปแล้วมองว่าเนี่ยคือความผิดพลาดล้มเหลวของชีวิตเพราะว่าพลาดแล้วอย่าให้พลาดเปล่าพลาดแล้วให้เรียนรู้อะไรจากมันผมจะบอกผู้บริหารเสมอว่าบางทีถ้าโค้ชลูกน้องอะครับพี่ถามคำเดียวพี่ก็โค้ชแล้วนะสมมติว่าน้องกำลังเฟลโปรเจกต์ไม่ได้ตามเป้าก็ถามว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรจากครั้งนี้บ้างก็เลยรู้สึกว่าเชื่ออันนี้เพราะหนึ่งมันจะทำให้เราไม่จมอมทุกข์อยู่นานแล้วก็ทำให้เราไม่ลืมที่จะเรียนรู้จากมันอีกอันนึงอะถ้ามองกลับด้านนะครับถ้าเราพลาดเราพลาดเลยอ่ะมันก็จะเสียเปล่าแต่ถ้าเราเอามาแบบเอามาต่อเป็นขั้นบันไดว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรจากมันเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้เราก้าวเข้าใกล้ทางที่เราอยากไปมากเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ทำให้เรากล้าด้วยนะทำให้เรากล้าไปต่อด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเชื่ออันนี้มากๆเอาแบบตั้งแต่สตาร์ทชีวิตเลยนะไม่มีใครเลือกได้เราแรนดอมมาเกิดว่าแบบเราจะเกิดในบ้านไหนพ่อแม่ไหนครอบครัวไหนชาติไหนเนาะผมพอดีสูญเสียเพื่อนสนิทไปตั้งแต่ม.ต้นแบบครอบครัวเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งวัยนั้นน่ะไม่เคยคิดถึงความตายเลย ก็แบบเปิดเทอมมาเอาเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนที่แบบเราสนิทที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็สูญเสียคุณลุงคนนึงที่แบบมีบุญคุณมากๆไปโดยที่แบบไม่ได้คาดคิดอ่ะไม่คือเราถ้าเราไม่ทบทวนเรื่องเนี้ยเราจะคิดว่าเราจะแบบ60 70 80ก่อนแล้วค่อยบ๊ายบายแต่ในความเป็นจริงของโลกมันไม่มีใครรู้เลยครับบางคนไป20บางคนไป30บางคนไปตั้งแต่15เราไม่รู้อะแต่เราคิดว่ามันจะไปเป็นแบบนั้นโดยที่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องป่วยมาหนักๆก่อนแล้วค่อยไปซึ่งมันไม่จริงเสมอไปฉะนั้นหนึ่งในสัจธรรมของชีวิตอะคือความไม่แน่นอนแล้วถ้าเรารับมันไม่ได้เราก็จะทุกข์อยู่เสมอเนาะแต่ถ้าน่าจะมี2ส่วน1คือถ้าเรารู้สึกว่ามั่นคงในตัวเองว่าไม่ว่าหน้าที่การงานไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามั่นคงในตัวเองเราฝึกฝนตัวเราเชื่อใจตัวเองมากพอว่าเรารับได้อะเราก็จะสงบแล้วก็แฮปปี้กับมันเนาะบางคนรับไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าแบบต้องคอนโทรลทุกสิ่งเลยสมมุติว่ามีแฟนเนี่ยก็ต้องคอนโทรลแฟนไปกินข้าวนี่ต้องเปิดกล้องแล้วดูว่าแฟนอยู่กับใครบ้างคือมันไม่เชื่อใจแล้วมันไม่มั่นคงอะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออจริงๆเราเชื่อใจคนรักของเราเชื่อใจความสามารถของเราว่าต่อให้เศรษฐกิจหรืองานมีปัญหาเราก็จะแฮนเดิลมันได้เราก็จะสงบขึ้นเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเออเรื่องความธรรมดาความเป็นจริงก็คือมันจะไม่แน่นอนมันมีประโยชน์ที่เขาพูดว่าอะไรนะสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความไม่แน่นอนคือถ้าเรารับประโยชน์นี้ได้อะความสุขเราก็จะมากขึ้นเพราะว่าความคาดหวังของเรามันก็จะไม่ถูกผิดหวังบ่อยๆเพราะเราจะไม่ได้คาดหวังกับอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นคือในการโค้ชคำถามพวกนี้จะเรียกว่าแบบคำถามใหญ่แบบ big question คือเป็นคำถามที่แบบต้องทบทวนต้องใคร่ครวญจริงๆครับถ้าเป็นคำถามที่แบบถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้คือมันอาจจะแบบเคยคิดมาแล้วคือคำว่าความสุขของผมคิดว่ามันเปลี่ยนนะมันค่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เติบโตมันมีแก่นนึงที่น่าจะประมาณ10ปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังจริงอยู่สำหรับผมก็คือการไม่เสียดายครับอันนี้เชื่อมากๆแล้วมันอาจจะลิงก์กับประสบการณ์เรื่องความไม่แน่นอนเมื่อกี้ด้วยว่าเออเราไม่รู้ว่าเราจะบายบายเมื่อไหร่เนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าสมมติวันหนึ่งอ่ะสมมติว่าเรารู้แล้วพรุ่งนี้เราบายบายแล้วเรานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคอ่ะชีวิตนี้เราไม่ได้เสียดายคือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบได้เที่ยวรอบโลกต้องเป็นCEO สตาร์ทอัพที่สักเซสที่สุดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตที่เราเรียกมันว่าคุ้มค่าในความหมายของตัวเองอ่ะอันนี้ผมรู้สึกโอเคผมรู้สึกแฮปปี้
ซึ่งสนใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามอ่านพยายามศึกษาครับก็มีหนังสือเล่มนึงที่แบบเจอเมื่อแบบประมาณเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็แบบตอนนั้นไม่แน่ใจว่าแบบยังไม่ค่อยเข้ายังไม่ค่อยดังเมืองไทยก็จะเป็นหนังสือที่คุณพยาบาลชื่อบรอนนี่แวร์เนี่ยเขาสัมภาษณ์เขาแบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะแล้วก็รวบรวมมาว่าท็อป5ท็อปฮิตที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ารีเกรสหรือเสียดายที่ชีวิตตัวเองเนี่ยคือมันไม่มีใครเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ประสบความสำเร็จเพียงพอฉันไม่ทำงานหนักพออะไรเงี้ยฉันแบบไม่ได้อ่านหนังสือแบบวิชาการมากพอแต่ว่าโดยมากมันจะเป็นในเรื่องของชีวิตของความรักความสัมพันธ์แบบเออฉันน่าจะให้เวลาครอบครัวมากกว่านี้ฉันน่าจะให้อนุญาตให้ตัวเองทำความต้องการทำตามความต้องการของตัวเองมากกว่านี้ฉันน่าจะ keep in touch กับเพื่อนที่รู้สึกสนิทสนมกันแต่อยู่ดีๆก็หายไปตามกาลเวลามากกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนชีวิตบ่อยๆว่าตอนเนี้ยตัวผมมาได้ใช้ชีวิตตามที่ผมอยากใช้หรือเปล่ามันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ต้องเรื่องยิ่งใหญ่อะแต่แบบเฮ้ยเดือนนี้ได้ให้เวลากับพ่อแม่บ้างหรือเปล่าเราได้มี quality time กับคนรักของเราบ้างไหมตอนนี้เราทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราได้ไปทำงานที่เรารู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างไว้กับโลกใบนี้คือถ้าตอบว่าใช่โอเคมันยังไม่ต้อง success ก็ได้นะส่วนตัวรู้สึกว่าแบบถ้าตอนที่บายๆโลกเนี้ยมันยังไม่ถึงจุดยอดเขาแต่ว่ากำลังเดินไปทางนั้นนะโอเคแต่ถ้ากำลังเดินเข้าป่าเข้าพงไงก็จะแบบก็เลยรู้สึกว่าเช็คตัวเองบ่อยๆครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองคิดว่ามันมีคุณค่าผมมาเน้นตั้งใจด้วยนะว่าจะใช้คำว่าเจริญสติจะไม่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนก็เจริญสติได้เพราะคำว่าเจริญสติมันคือพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกมันคือการรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรอยู่เห็นความสำคัญในการงานก่อนเพราะว่าเวลาที่สังเกตว่าคนที่ฟังได้ไม่ดีอ่ะหนึ่งในเหตุผลท็อปต้นๆเลยก็คือว่าร่างอยู่ตรงเนี้ยกายหยาบอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไม่อยู่ใจแบบเมื่อกี้ทะเลาะกับแฟนเย็นนี้เดี๋ยวต้องไปรับลูกเขาพูดมา2ประโยคเฮ้ยเดี๋ยวจะถามอะไรต่อวะเดี๋ยวเขาพูดจบแล้วเราต้องยังไงอันนี้เราไม่เห็นด้วยเราไม่ฟังแล้วมันไม่อยู่อะพอมันไม่อยู่เนี่ยการฟังที่ 100% มันก็ยากเหมือนอย่างที่บอกว่าพอมันมี noise มีเสียงเยอะเราไม่มีทางได้ยินคนตรงหน้าเต็มๆเลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นรากฐานเลยพอในโมเดลการโค้ชของผมก็เลยเอาเรื่องสติมาไว้ล่างสุดเพราะว่าพอไม่มีสติก็ไม่ทันด้วยนะว่าเราตัดสินเขาไปแล้ว mindset ที่บอกว่าเอ้ยเราจะไม่ตัดสินคนอื่นเราจะเชื่อในศักยภาพคนก็หลุดไปละเพราะมันไม่ทันความคิดตัวเองส่วนชีวิตตัวเองอะครับรู้สึกว่าช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้ทำซึ่งการทำเนี่ยไม่ได้ต้องไปแบบปฏิบัติธรรมปิดวาจา10วันอะไรอย่างงี้เนาะส่วนตัวผมเชื่อว่าดีที่สุดอะคือทำให้ได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเคยเหมือนกันไปอย่างเงี้ยไปนานๆปิดวาจาห้ามพูดกว่าจะสงบก็คือวันที่3วันที่4แล้วก็ใกล้กลับแล้วเสร็จแล้วพอกลับมามันก็จะสงบอยู่ได้ไม่กี่วันอะแล้วพอเจอชีวิตเจอการงานเจอความสัมพันธ์อะไรเข้ามามันก็วุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกว่าพอเมื่อไหร่ที่ไม่ค่อยได้ทำคือมันไม่ได้ต้องนานนะครับบางทีมันแบบ5นาทีก็ได้2นาทียังได้เลยแค่แบบสมมติว่าหลังเข้าเที่ยงครึ่งวันเงี้ยมีเวลาแบบช่องว่างมีสเปซให้ตัวเองนิดนึงว่าแบบตอนนี้เป็นไงอาจจะแบบแค่รู้สึกตัวแค่แบบเดินอะเดินผมชอบเดินบนสนามหญ้าถอดรองเท้าเงี้ยก็เดินแล้วก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เท้าเหยียบหญ้าอยู่แล้วพอเมื่อไหร่ที่มันกลับมาที่ปัจจุบันนะมันจะทันหมดเลยว่าแบบอ๋ออันนี้เราเครียดเพราะเราคิดไปอนาคตหรืออันนี้เราหงุดหงิดอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เราค้างมาจากประชุมเมื่อเช้าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้มีความสุขง่ายขึ้นในหลักสูตรที่ผมไปเซอร์ติฟายครับเขาเรียกสติ mindfulness ว่าซูเปอร์สกิลแปลว่าถ้าคุณเป็นคุณครูถ้าคุณเป็นหัวหน้างานถ้าคุณเป็นนักบอลนักบาสอะไรเงี้ยคุณมีสติบวกเข้าไปอ่ะคุณก็จะเพอร์ฟอร์มในงานนั้นๆได้ดีขึ้นแล้วก็จริงๆเพิ่งดูแบบด็อกคิวเมนทารีอันนี้มาไม่นานที่แบบของ The Last Dance ของแบบไมเคิลจอร์แดนทีมชิคาโกบูลอะไรเงี้ยก็เพิ่งรู้ว่าโอ้อันนั้นน่ะเวสเทิร์นมากๆเลยเนาะแล้วคนผิวสีแบบนักกีฬาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาแบบฮิปฮอปแรงๆเงี้ยโค้ชจับฝึกสติทุกคนเพราะว่าเป็นพื้นฐานหนึ่งในการที่ทำให้เขาแบบเพอร์ฟอร์มครับนักกีฬามันจะมีภาษาคำว่าอินเดอร์โซนแบบโอ้พออยู่ในอินเดอร์โซนตรงนี้10นาทีนี้แบบชูตยังไงก็ลงอ่ะโดนบล็อกโดนเบียดยังไงก็ลงถ้าคำที่คนทำงานในยูนิใช้กันคือคำว่าโฟลว์พอเข้าโฟลว์แล้วรู้สึกว่าแบบโหทำงานไหลลื่นมากเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่างเงี้ย
สติเป็นส่วนที่เอื้อให้เกิดตรงนั้นได้มากขึ้นครับก็เลยรู้สึกว่าช่วยทางการงานด้วยช่วยทางให้มีความสุขง่ายด้วยส่วนตัวที่สำคัญที่สุดคือผมว่าช่วยในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีเราเครียดเราเหนื่อยมาแล้วพอเราไม่มีสติบางทีคนที่รับผลกระทบต่อความเครียดความหงุดหงิดของเรามันคือคนใกล้ๆตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่วยหลายๆเรื่องแล้วถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ทำแบบหลายๆวันหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเราแบบหงุดหงิดง่ายเราไม่ทันที่มาเนี่ยตรงมากๆเลยครับเคยได้ยินคำพูดของท่านมหาตมะคันธีว่าแบบ be the change you want to see in this world ก็คือแบบถ้าเราอยากให้โลกเป็นยังไงอ่ะให้เราเป็นอย่างนั้นถ้าแบบเป็นคนไทยๆที่เราเคยได้ยินกันมาก็แบบคือยูอยากไปชี้นิ้วอ่ะถ้ายูอยากเห็นโลกเป็นยังไงอ่ะยูเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเพราะว่าแบบถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะในโลกนี้เราเปลี่ยนอะไรได้น้อยมากเลยนะจริงๆสิ่งที่เรามีคอนโทรลเยอะที่สุดซึ่งอาจจะไม่ได้ 100% ที่สำคือตัวเราอะครับแล้วมันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นในการทำงานนี้เพราะว่าสมมุติว่าผมโค้ชคนคนหนึ่งอะสมมุติเอาแบบในครอบครัวแล้วกันนะคุณสามีบ่นคุณภรรยาหรือคุณภรรยาบ่นคุณสามีอะคือผมจะฟังเขาระดับนึงแล้วผมก็จะดึงเขากลับมาที่ตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากฟังไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเรื่องของเขาไม่สำคัญแต่คำถามที่ผมจะดึงกลับมาคือโอเคครับได้ยินว่าคุณสามีเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากทำอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนั่งโค้ชกันไปอีก5ชั่วโมงอ่ะคุณสามีเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมเขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเป็นตัวเราต่างหากว่าแล้วเขาเป็นอย่างนี้เราอยากจะทำยังไงเราอยากจะเดินไปบอกเขาหรือเราอยากจะฟังเขามากกว่านี้หรือเราอยากจะแบบเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องบอกเขาบางอย่างเพราะสิ่งที่เขาทำมันกระทบเรากระทบลูกก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราที่เราทำได้มากที่สุดในชีวิตเนี่ยคือดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วคนที่มาเรียนโค้ชหลายๆคนนะครับหลายๆคนมากเลยนะทาร์เก็ตแรกคือแบบฉันอยากจะกลับไปโค้ชสามีฉันอยากจะกลับไปโค้ชลูกอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าได้นะจริงๆไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้หลังๆเพราะแบบถ้าเป็นเกมก็เหมือนเป็นแบบตัวสุดท้ายเลยที่ยากสุดเลยเพราะเราอะมีส่วนประกอบเยอะมากเรามีประวัติศาสตร์กับเขาเรามีการตัดสินกับเขามาเยอะแบบพอเขาพูดอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเป็นสามีที่ให้เวลากับครอบครัวเยอะมากเลยในหัวเราก็จะเด้งขึ้นมาไม่จริงอ่ะแกไปสังสรรค์ไปนอกบ้านไปปาร์ตี้ตลอดมันจะทำให้ญาติที่เราฟังเขาแบบมีสติครับก็เลยจะกลับมาว่าอ่ะงั้นเราอ่ะฝึกเราเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนแล้วถ้าเราอยากเห็นเขาเป็นยังไงเราลองทำก่อนเช่นแบบอุ้ยมาเรียนโค้ชแล้วดีเราฝึกสติแล้วดีอ่ะแล้วถ้าเขาเห็นว่าเราดีเราแบบเอ้ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาดีขึ้นเพราะว่าเราใจเย็นขึ้นเราพูดจากับเขาดีขึ้นเขาอ่ะจะเริ่มเปลี่ยนตามเราเองอันนี้แบบมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ให้นึกดีๆว่าแบบถ้าหัวหน้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการพูดส่งผลกระทบต่อทีมแค่ไหนถ้าพ่อแม่เปลี่ยนวิธีการพูดกับลูกส่งผลกระทบกับลูกแค่ไหนครับแล้วลูกก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงต่อในสังคมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่แบบเราเริ่มเปลี่ยนอ่ะแล้วคนรอบๆตัวเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปคือจริงๆเราเกาตัวเองได้ก่อนนะครับเกาตัวเองได้มากกว่าแล้วผมว่าคนเราเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่พูดมันจะมีคำภาษาอังกฤษบอกว่าแบบ action speak louder than word เนาะคือถ้าเราแบบสมมุติว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจแล้วเราอ่ะแบบไม่เคยมีน้ำใจกับเพื่อนพี่น้องญาติตัวเองเลยมันก็ยากที่ลูกจะเชื่อแต่ถ้าแบบเราทำให้ดูอ่ะผมได้ยินพ่อแม่ผมพูดบ่อยมากแล้วก็ได้ยินหลายๆบ้านพูดด้วยว่าแบบหนึ่งในสาเหตุที่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาหรือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยพอเขาอยากทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเห็นไหมว่าคุณตาคุณยายแก่แค่ไหนแม่ก็ยังดูแลซื้อข้าวไปให้คุณยายเดินเองไม่ได้แล้วแม่ก็ช่วยแค่ไหนแม่ก็แก่แล้วนะแม่ไม่ใช่เด็กๆมันผมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงอะแล้วโลกก็จะค่อยโดยเฉพาะโลกที่อยู่ใกล้ๆเราครับเขาจะได้รับผลดีของการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วถึงจุดที่เหมาะสมในชีวิตของเขาอ่ะมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเปลี่ยนเองถ้าเขาเห็นแล้วว่ามันดีครับทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่นเมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆ